สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการครูที่ปรึกษาผมแจ็คไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็วันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษานะครับซึ่งบ่นเรื่องของเหนื่อยเรื่องของการท้อใจครับเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นสายบ่นครับชอบบ่นลูกๆนะฮะจู้จี้จุกจิกไปทุกๆเรื่องกังวลไปหมดจนลูกเนี่ยนะครับอยู่ด้วยความอึดอัดแล้วก็อาจจะมีการไม่อยากกลับบ้านคุณแม่เองก็อยากจะเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารกับคุณพ่อแล้วก็คุณลูกให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าหลายครั้งคุณแม่ก็เหนื่อยมากๆเลยอยากหาวิธีการอื่นๆเพื่อจะสถานการณ์ดีขึ้นนะครับวันนี้ต้องต้อนรับคุณแม่ขอปรึกษาของเรานะครับคุณแม่นงลักษณ์สัตธรรมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนที่ผมบอกนะแม่นะใช่ค่ะเราอยากเป็นตัวกลางแต่เราก็อยากหาวิธีการที่จะทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นใช่ค่ะอ้าวแล้วครับวันนี้จะได้คุยกับครูที่ปรึกษาของเราครับต้อนรับนะฮะครูอังคณามาศรังสรรค์หรือครูนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นปัญหาในครอบครัวผมว่าไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันมีลูก3คนใช่ค่ะนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันค่ะเอาละครับวันนี้มีเวลา20นาทีในการปรึกษานะครับแม่ค่ะพร้อมไหมครับแม่พร้อมค่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณแม่นงลักษณ์ครับ20นาทีเป็นของคุณแม่ปรึกษาได้ครับค่ะก็อยากจะเรียนปรึกษานะคะว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อเลิกบ่นลูกๆบ่นขนาดไหนฮะแม่บ่นมากค่ะยิ่งตอนแกเกษียณแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่กับลูกเกือบตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ก่อนนี้แกไปทำงานก็ยังจะเห็นแค่เช้ากับเย็นใช่ไหมคะบ่นเช้าบ่นเย็นใช่ครับผมแต่ตอนนี้มันทวีคูณแบบ full time ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะแบบอึดอัดมากเด็กๆก็ยิ่งช่วงปิดเทอมเนาะแล้วก็จะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่แบบว่าที่แกไปทำงานแล้วแกไม่เห็นพอเกษียณแล้วก็จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะค่อนข้างจะหนักหน่วงมากเช่นเรื่องอะไรที่เขาบ่นประจำแล้วก็โอ้โหลูกไม่ไหวอย่างคนกลางเนี่ยเขาจะชอบเล่นเกมมากใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเล่นเกมอะไรไร้สาระเพราะว่าสมัยนี้มันต้องเทรนนี้อะไรใช่ไหมบอสเจนนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเล่นบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าลูกเล่นเกมอ่ะไม่เห็นมันได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็จริงๆนะคนกลางของแม่เนี่ยเขาเล่นอ่ะเขาก็เกิดประโยชน์นะคะเล่นแล้วก็ได้แชมป์เล่นแล้วก็ตอนนี้ถึงขนาดเป็นครูสอนเล่นเกมเองเลยด้วยค่ะแล้วก็แกก็ยังเหมือนแบบว่าอ่ะนี่สอนเหรอเหมือนเล่นกับเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะไม่เหมือนสอนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอพ้นจากคนกลางไปก็จะเป็นคนเล็กยิ่งคนเล็กเนี่ยเขาเป็นนักกีฬานะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเพื่อนเยอะแล้วก็เขาก็เวลาเขาจะไปไหนเนี่ยเขาก็จะโทรบอกแล้วว่าแม่ครับผมจะกลับบ้านช้าหน่อยแต่แม่ก็จะรู้หมดนะคะว่าลูกตอนนี้อยู่ที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปบอกคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะบอกว่าไม่ได้เลิกแล้วก็กลับบ้านจะไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรเดี๋ยวมันก็จะพาไปเสียคนทั้งๆที่แบบเขาก็เล่นกีฬากันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนแบบอ้าวแล้วจะอย่างนี้ลูกๆ ก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้อะไรประมาณนี้ค่ะความหนักใจก็เลยตกที่คุณแม่ใช่ค่ะแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่แบบเวลาพูดกันนะเขาก็ไม่ผ่านเขาไม่พูดกันตรงๆใช่แล้วเขาก็มาผ่านพอเราผ่านเราบางทีเราสื่อสารเราก็อยากให้แบบจูนติดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นยิ่งทำให้เขาทะเลาะกันหนักขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ๊ะจะทำยังไงดีเพราะว่าก็ลองหลายวิธีแล้วเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะนะภาพรวมก็คือที่บ้านอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ตอนนี้คุณพ่อคุณลูกแล้วเราเป็นตัวกลางเพราะพ่อเวลาจะว่าอะไรหนักๆบ่นอะไรหนักๆผ่านเราใช่เราก็ไม่อยากให้ลูกรู้สึกแบบโอ้โหแย่ก็หาวิธีการซอฟแต่ลูกก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าวัยรุ่นรู้สึกง่ายเนาะใช่นะฮะทีนี้จะทำอย่างไรคุณแม่นงลักษณ์พูดถึงประเด็นคุณพ่อก่อนฮะคุณนาครับคุณนาครับแบบนี้ทำอย่างไรดีให้คำปรึกษาเลยครับพอเท่าที่ศึกษาสิ่งที่ได้บอกพื้นฐานของคุณพ่อมานะคะค่ะก็อยากจะบอกว่าคนที่บุคลิกแบบคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นนิสัยแบบเขาเรียกว่าธาตุดินค่ะคนเหล่านี้ก็จะต้องการความมั่นคงแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วเขาก็จะเป็นคนที่อยู่ในกรอบความคิดเดิมเพราะว่าความคิดเดิมที่เขาใช้ชีวิตมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ดี
คนแบบเนี้ยถ้าเราพยายามแบบอย่างเช่นว่าคนธาตุดินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาขี้บ่นแต่จริงๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนขี้บ่นนะคะไม่รู้สึกด้วยใช่แจ็คกับแม่นงคิดว่า คนทั่วไปที่เวลาบ่นเนี่ยกินข้าวหรือยังทำไมยังไม่ทำอันนี้มันเรียบร้อยเนี่ยเวลาคนเหล่านี้ที่เรามองว่าเขาบ่นเนี่ยค่ะคิดว่าเขาทำเพราะว่าในภาพของเขาเขาเรียกพฤติกรรมเนี้ยว่าอะไรคะคุณแม่คิดว่าไงฮะเป็นพวกย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่าคะทำแต่แบบคือบ่นแต่เรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่เราเรียกว่าเขาบ่นเรื่องเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราอยากที่จะเหมือนได้โน้มน้าวใจเขาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเห็นเจตนาของเขาหรือความปรารถนาที่ดีของเขาอาจเริ่มต้นนะคะแม่นงอย่างเช่นกินข้าวหรือยังแล้วเราแล้วสมมติบ่ายสองยังไม่กินข้าวเขาก็เดินมาทำไมยังไม่กินข้าวอีกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยบ่นแต่จริงๆการที่เขาทำแบบเนี้ยคิดว่าเขาทำเพราะว่าเขารู้สึกอะไรคะเป็นห่วงไงคะใช่คือถ้าเรามองว่าแล้วคนธาตุดินเนี่ยพอเราไปมองความรู้สึกเป็นห่วงของเขาว่าเป็นการบ่นเขาก็จะไม่เหมือนกับไม่สงบอะค่ะเพราะว่าข้างในของเขาเขาก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้บ่นนะนี่ฉันเป็นห่วงแล้วฉันก็อยากให้ทุกคนน่ะทำแบบอย่างที่ฉันคิดเพราะว่ามันดีแต่ถ้าเรารู้สึกมองเห็นเจตนาของเขาว่าเนี่ยเรียกว่าเป็นห่วงพระนางก็รู้สึกว่ามันคือความเป็นห่วงนะคะแต่เด็กๆจะไม่เข้าใจนะคะถ้าเขาพูดตรงๆเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศมันดีกว่านี้เปล่าคะอย่างบางทีหนูก็เข้าใจนะคะว่าเขาเป็นห่วงว่าอยากให้ลูกกลับบ้านเร็วแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าลูกครับมันดึกแล้วรีบกลับบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขากลับพูดว่าไม่อยากกลับใช่ไหมไม่อยากกลับไม่ต้องกลับมันก็ขนเสื้อผ้าไปเลยคืออย่างเงี้ยมันเลยยิ่งทำให้แบบมันร้อนระอุไงใช่ใช่แล้วก็บางทีก็ไปดรอปเขาแล้วนะว่าพี่เวลาพูดกับลูกแบบเนี้ยพี่น่าจะบอกกับลูกนะว่าพี่เป็นห่วงรีบกลับบ้านมันน่าจะโอเคกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่เขาก็ไม่พูดตรงที่เขาเป็นห่วงไงคะหนูก็อยากให้เขาพูดอย่างเงี้ยจะมีวิธีการแบบไหนที่แบบว่าจะบอกเขาได้จะให้เขาพูดกับลูกตรงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาประชดก็สิ่งที่นาใช้ในชีวิตของนาเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเป็นมิตรหรือว่าส่งความรู้สึกที่ดีให้กับเขาเพราะคนแบบนี้ยิ่งถ้าแม่นงเป็นปฏิปักษ์กับเขาแล้วก็เหมือนกับเข้าข้างลูกเขาก็จะยิ่งต้องการยืนยันในสิ่งที่เขาคิดอย่างเมื่อกี้นานได้ยินเรื่องที่ลูกโทรมาบอกนะว่ากำลังจะกลับถ้ามีวาระเนี่ยแม่นงอาจจะนั่งกับเขานั่งกับคุณพ่อนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณพ่อเนาะที่มักจะแสดงความเป็นห่วงลูกเสมอลูกก็เลยได้นิสัยที่แบบพอจะกลับเขาก็จะโทรมาบอกว่าเขาจะกลับแล้วซึ่งบ้านอื่นเนี่ยแม่เชื่อว่าลูกๆเขาบางทีก็ไม่เป็นหรอกจะกลับหรือไม่กลับกี่โมงเขาก็ไม่สนใจแต่ลูกเราเนี่ยเขาคอยโทรมาบอกว่าเขาจะกลับเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยใส่ใจเขาคอยเป็นห่วงเขาบ่อยๆจนเขาก็รู้สึกแคร์แล้วเขาก็โทรมาบอกเราก็ขอบคุณนะพ่อรู้สึกดีมากเลยที่ลูกได้นิสัยเหล่านี้จากความเป็นห่วงของพ่อลองใช้เทคนิคนี้ค่ะสำหรับนานาเชื่อว่าพอเราเป็นมิตรกับเขาเราเห็นคุณค่าของเขาเขาก็จะซอฟลงค่ะคุณแม่เงียบไปคุณแม่เงียบไปแม่ก็ยังคิดอยู่นะคะว่ามันจะใช้ได้ผลไหมเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบว่ามันณช่วงเวลานั้นบางทีลูกไม่ได้แบบต้องการในช่วงห่วงเวลานั้นพอดีอะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็เลยบอกว่าจะบอกกับช่วงเวลาตรงเนี้ยมันก็จะลำบากเพราะว่าหนูอยากให้พ่อเขาพูดกับลูกมากกว่าอันนี้ผมเข้าใจว่าครูนาเนี่ยแนะนำให้คุณแม่ลองเริ่มทำอย่างแรกที่คุณแม่
ต้องทําก่อนก็คือทําให้คุณพ่อรู้สึกว่าคุณแม่น่าไว้วางใจอยู่ฝั่งเดียวกับเขาใช่ค่ะเห็นในสิ่งที่เขาเป็นห่วงจริงๆดีนะโอ้โหพ่อนี่แสดงว่าพ่อเป็นห่วงอยู่แน่เลยใช่ไหมบอกให้ลูกกลับบ้านเลยมันก็ดึกแล้วจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคุณนาใช่ใช่แล้วก็เนี่ยการที่พ่อเตือนก็ดีนะแม้ว่าลูกก็รู้นะว่ามันก็ดึกแล้วมันก็น่ากลัวจริงๆลูกเขาคงจะต้องระวังตัวเองมากขึ้นแหละใช้วิธีการนี้แทนที่แบบพ่อพูดอย่างเงี้ยไม่ดีเลยพอมันไม่ดีปั๊บอยู่คนละฝั่งเลยถูกต้องไหมคุณนาใช่ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บในหัวของเขาพอไอสิ่งที่เขาเรียกมันว่าความมั่นคงอ่ะมันถูกมองว่าเป็นลบเนี่ยหัวของเขาก็จะเข้าสู่โหมดความคิดก็คือปกป้องในการที่จะหาความคิดหรือวิธีการที่จะเอาชนะมากขึ้นซึ่งในเคสของคุณพ่อคือการประชดใช่ค่ะการแสดงออกโดยการประชดไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับไปเลยขนไปเลยใช่เขาก็มีวิธีการแสดงออกแบบนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันผูกกันมาว่าไอ้ความคิดด้วยความมั่นคงและความหวังดีของเขามันถูกมองว่าลบเหมือนที่คุณนาบอกมันถูกทำร้ายความคิดด้วยซ้ำที่เราบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกเขาไม่ควรทำแบบนั้นเนี่ยนะฮะนับวันเขาก็จะหาวิธีการอื่นๆที่จะยืนยันว่าต้องแบบนี้มันถึงจะถูกต้องไหมคุณนาใช่ค่ะคือถ้าเรามองวิธีการว่าในการประชดประชันเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยมันหมายความว่าเมื่อพูดดีๆแล้วไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าต้องพูดแบบเนี้ยต้องทำร้ายความรู้สึกกันไปเลยใช่คือมันเป็นโหมดปกป้องอะค่ะค่ะคุณแม่ต้องเป็นมิตรกับคุณพ่อให้ได้แบบเหมือนกับคอยอยู่ข้างๆเขาบางทีนั่งดูทีวีเนอะแล้วก็เหมือนอิงหน่อยนึงแล้วก็แบบเนี่ยนะลูกนะมาคิดดูนะลูกเนี่ยก็ได้นิสัยจากที่พ่อเป็นห่วงเนอะแม่ก็อยากขอบคุณที่แบบพ่อเป็นห่วงเขาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เขากลายเป็นเด็กที่แบบจะไปไหนมาไหนจะกลับเมื่อไหร่เขาก็จะโทรมาบอกมันทำให้แม่เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกันขอบคุณนะคือถ้าทำแบบเนี้ยแม่ได้ลูกเพิ่มอีกคนใช่ไหม เหมือนแม่ได้ลูกเพิ่มอีกคนใช่ไหมครับคุณนาแม่ถามอย่างนั้นไม่คุณแม่คือตัวนาเองเนี่ยนามองว่าเวลาที่เราฝึกเพื่อที่จะสื่อสารและเป็นมิตรกับคู่ชีวิตของเราเนี่ยพอถึงวันนี้ที่นาแบบไม่สบายนาเป็นสโตรกเนี่ยนะคะค่ะนารู้เลยว่าการเป็นมิตรกับคู่ชีวิตแล้วก็มีเขาที่ดูแลเราอย่างดีที่สุดเข้าใจเราที่สุดเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆจริงค่ะทำให้หนูนึกได้ว่าตอนนี้เราโฟกัสที่ลูกมากกว่าแล้วเราไม่โฟกัสที่เขาเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาเหงานะคะ แล้วเขาก็อยากได้พวกแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันดีจริงมันยืนอยู่บนความปรารถนาดีใช่ค่ะ เขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาเกลียดลูกหรอกค่ะหรือไม่เคารพลูก เขาทำในกรอบความคิดของเขาเขาก็อาจจะโตมาด้วยความรู้สึกที่คุณพ่อคุณแม่ของเขาเป็นห่วงเขาแบบเนี้ยจนกระทั่งเขาได้ดีแต่ในพอดีว่าวิธีการแบบนี้มันใช้ได้ในรุ่นของคุณพ่อแต่พอมารุ่นของลูกแล้วเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แต่เขาโตมาด้วยกรอบความคิดแบบนั้นไงคะค่ะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นก่อนใช่ค่ะใช่นะครับคุณแม่ลองดูฮะอันนี้ผมว่าคุณแม่พอจะได้ชุดความอันนี้กลับไปนะคุณแม่ผมว่าแรกๆคุณแม่อาจจะดูเก่งๆหน่อยจะดูเข้าไม่ถูกแต่ถ้าคุณแม่ตั้งบนพื้นฐานว่าอยากจะทำอยากจะส่งพลังบวกต่อเขาอยากจะขอบคุณเขาในทุกๆวันที่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าเขาจะสื่อสารออกมาแบบไหนก็แล้วแต่บนพื้นฐานความปรารถนาดีคุณแม่ขอบคุณความปรารถนาดีนั้นมันจะค่อยๆซอฟลงอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่อยากรู้นะประเด็นฝั่งคุณพ่อใช่โอเคผมว่าเคลียร์ฮะ7นาทีที่เหลือคุณแม่ผ่านมาครึ่งทางเดี๋ยวผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้เวลาไปถูกต้องแล้วนะครับมีคำถามอื่นๆต่อถ้าพร้อมแล้วปรึกษาคุณนาต่อครับแล้วถ้าเรื่องเกี่ยวกับการคบเพื่อนของลูกคนเล็กเนี่ยค่ะเพราะว่าเขามีเพื่อนเยอะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนต่างวัยมากเราจะแบบมีวิธีการยังไงที่แบบว่าจะให้เขาอยู่ในลิมิตที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็มุมไหนเขาแล้วการแสดงออกอะไรของเขาที่ทำให้คุณแม่เป็นห่วงรู้สึกว่าเขาจะไป
คบเพื่อนไม่ดีกลัวเพื่อนจะชักจูงไปแบบว่ากลัวจะโดนลูกหลงเพราะว่าตอนนี้เห็นข่าวเยอะไงคะเพราะว่ามันแล้วลูกเราจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นไหมจะเป็นแบบนั้นไหมเพราะว่าแม่ก็ห่วงพ่อก็ห่วงไงคะเพราะว่าแล้วแต่ว่าในพื้นฐานของลูกเนี่ยแม่ก็เข้าใจเนาะว่าลูกแม่เป็นเด็กดีแต่ว่าด้วยถ้าเขาไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนล่ะมันโดนลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการบอกเขายังไงว่าเออพยายามที่แบบว่าไม่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณแม่เชื่อในความรักที่คุณแม่ตั้งใจดูลูกไหมคะค่ะค่ะถ้าเชื่อเนี่ยนางก็อยากให้คุณแม่ศรัทธานะว่าท้ายที่สุดลูกจะศรัทธาสิ่งที่เขารู้สึกดีต่อเราแล้วความคิดหรือการใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาจะเลือกเป็นแบบแผนอันนี้นาอยากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะท้ายสุดถ้าลูกมีโมเดลของความรักความสุขที่ดีเนี่ยเขาจะเลือกเป็นแบบเราค่ะอย่างสมัยลูกนาเป็นวัยรุ่นเนี่ยข้างห้องเนี่ยเราเดินไปที่หอเขาเนาะข้างห้องเนี่ยแบบกลิ่นกัญชาลืมเลยนะคะคือเหมือนสูบกันอะตอนนั้นนางก็ห่วงไหมนางก็ห่วงแต่เราเชื่อว่าพื้นฐานที่เราให้กับลูกเนี่ยให้เขารักตัวเองเนี่ยมันแข็งแรงพอกลายเป็นว่าลูกนาเนี่ยนางก็ไม่ไปกำกับเลยนะคะว่าเขาจะคบใครหรืออะไรกลายเป็นว่าลูกเรากลายเป็นแบบแผนที่ดีที่ไปช่วยคนที่แบบเหมือนไม่เรียนหนังสือหรือใช้เวลาที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยให้เราเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีแล้วจนท้ายสุดลูกเรามีแก่นของความดีอยู่เนี่ยลูกเราจะกลายเป็นคนที่สร้างบุญกุศลที่ช่วยเพื่อนๆด้วยซ้ำแสดงว่าคุณอากำลังจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องบอกว่าอะไรดีไม่ดีพอเขาโตแล้วเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีใช่ถูกแต่สิ่งที่สำคัญจะต้องบอกเขาว่าเราเชื่อใจเขามากแค่ไหนใช่เราศรัทธาในความคิดและสิ่งที่เขาเลือกมาจนถึงทุกวันนี้มันดีที่สุดแล้วแม่เชื่อว่าหนูไปต่อได้อะไรดีไม่ดีแม่ไม่ต้องบอกแล้วเพราะทุกวันนี้หนูรู้เรื่องของแม่ถูกต้องไหมคุณอาใช่ค่ะ อันนั้นก็คำพูดที่แจ็คพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่พี่ใช้กับลูกเสมอว่าแม่วางใจแม่เชื่อว่าเธอคิดเป็นแล้วก็เลือกใช้ชีวิตเป็นเนาะแม่รักนะคนนี้ตั้งใจใช้ชีวิตดีๆนะแม่รักมากเลยคนนี้แล้วเราก็กอดเขาบ่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าเขาจะดูแลชีวิตดีๆแล้วคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นว่าลูกเราจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าของเขาเต็มมากแล้วเขาก็ต้องส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้คนอื่นต่อแม่วิตกกังวลไปเองอะไรใช่ค่ะใช่จริงๆผมว่าวิตกได้ถูกต้องเลยแม่คนเป็นแม่คนมันต้องวิตกอยู่แล้วถูกไหมคุณนาใช่เพียงแต่ว่าวิธีการที่เราสื่อสารกับเขาโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยใช่คือคุณไปแทบจะไปบอกไม่ได้เลยว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะจริงๆมันมีเรื่องที่มันเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องในชีวิตวัยรุ่นมากกว่านั้นค่ะแต่สิ่งที่คุณแม่ต้องยึดเป็นหลักสำคัญตามที่คุณนาแนะนำก็คือการสื่อสารให้เขารู้ว่าเราวางใจในตัวเขาคือคนเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคนที่รักรออยู่แล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตเขาจะใช้ชีวิตอย่างตั้งใจและใช้ชีวิตที่ดีค่ะ อันนี้ขอให้เราวางใจและความวางใจของเราเนี่ยจะเป็นรากที่ทำให้เขามีหลักยึดที่มั่นคงมากต่อชีวิตค่ะเอาละแม่มีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยผมว่ายังมีคำถามอยู่จากแววตาถามต่อนะปรึกษาคุณนาต่อครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อชอบแบบตามติดลูกคนกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอะไรนะถึงขนาดเขาไปมหาลัยแล้วอ่ะแต่ก็ยังแบบแอบไปส่องมีแอบไปส่องด้วยโอ้ทุนพ่อนี่แล้วว่าไม่ได้แกว่างจริงใช่เพราะว่าด้วยเกษียณแล้วเนาะแล้วแกก็แอบไปส่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันจะเป็นการแบบละลาบละล้วงลูกเกินไปไหมทำไมไม่ให้ลูกด้วยเนาะทำไมไม่ให้อิสระลูกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็โตแล้วเนาะไปมหาลัยแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะนางก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์เนาะเพียงแต่ว่าพอแม่นงพูดมาเนี่ยนางก็ใช้ความรู้สึกของตัวเราว่าเอ๊ะถ้านาเป็นแม่นงและมีสามีแบบเนี้ยนาจะเล่นมุกแบบไหนดีนั่นสินั่นสิเมื่อกี้มันก็แวบขึ้นมานะว่าแบบอย่างอันแรกที่นางบอกว่าเขาอยากได้เพื่อนเขาอยากได้คนเข้าใจเนาะถ้าเกิดเขาได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเ
ขาก็จะผ่อนคลายเขาก็อาจจะกลับมาโฟกัสกับเราแทนเอาแต่คู่ชีวิตเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าผ่อนคลายเรื่องลูกแล้วเราก็โฟกัสด้วยกันเองสองตายายเนาะก็น่ารักจะตายแล้วก็มีความสุขก็ถ้าเป็นนานะก็จะแบบว่าพ่ออยากทำอย่างนั้นเลยเหรออ่ะป่ะแม่ไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนแต่บางทีเขาไปเขาก็ไม่บอกไงคะพอไปมาแล้วเขารู้สึกว่าแม่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเขาไงพอเขาไปมาแล้วลูกก็จะแบบโทรบอกว่าเนี่ยพ่อแอบมาดูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องใจเย็นๆไปทีละปอคุณแม่เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันถูกปูมาตั้งแต่สมัยน้องเด็กมากแล้วคุณพ่อก็อยู่ในโซนที่คือมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตของตัวเองว่าถูกต้องนะฮะอ้าวคุณแม่ครับหมดเวลาครับนะฮะแต่คุณแม่ได้หลักนะผมว่าวันนี้อย่างน้อยคุณแม่ได้สองฝั่งเลยก็คือคุณแม่ได้ฝั่งคุณพ่อว่าจะทำยังไงกันต่อกับคุณลูกจะทำยังไงต่อลองแม่ลองทำแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ได้ดีไหมครับได้ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะแม่นงรักครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับขอบคุณครูนาของเราครับครูนาขอบคุณครับค่ะเอาละฮะเอาใจช่วยนะคะแม่นงวันนี้ที่ได้มาปรึกษาคุณนาก็ได้ประโยชน์มากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเราจะละเลยกับคนที่บ้านไปทำให้เขาเหมือนเคว้งคว้างเนาะเพราะว่าเราเอาความรักของเราไปมอบให้ลูกหมดก็จะกลับไปดูแลคุณพ่อให้มากกว่านี้ถ้าเราทำให้เขาได้รู้สึกถึงการที่เราเข้าใจเขาทั้งสองฝ่ายเขาก็จะค่อยๆฟังเราแล้วเราก็ค่อยๆเชื่อมทั้งสองฝ่ายเข้าหากันก็จะง่ายขึ้นค่ะ